ื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิ๊กทอล์กบิ๊กสตอรี่จันถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณชัยฤทธิ์ยนต์เปี่ยมสวัสดีครับคุณชัยฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับก็เป็นแขกประจำนะครับสำหรับวันศุกร์คุณชัยฤทธิ์ก็จะมานั่งวิเคราะห์เหตุบ้านการเมืองนะครับโดยเฉพาะวันนี้ก็ต่อเนื่องเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าเราจะมองข้ามไปว่าการอภิปรายครั้งหน้าเลยอ้าวคือเดือนพฤษภาคมเลยนี่2วันนี่สรุปให้เขาฟังหน่อยว่ามันเข้าเป้ามั้ยหรือว่าเป็นผมลงเดี๋ยวเราก็จะวิเคราะห์และประเมินไงคือเราวิเคราะห์การเมืองต่อเนื่องอยู่แล้วทีนี้การอภิปรายในวันที่2เนี่ยนะครับก็ฝ่ายค้านก็ยังอภิปรายก็แน่นอนเน้นเรื่องการบริหารผิดพลาดล้มเหลวเรื่องการทุจริตนะเรื่องการบริหารงานที่ไม่ชอบนะครับก็เป็นการต่อเนื่องมาก็เรื่องของแพงก็ยังเป็นประเด็นสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของแพงเรื่องของก็มีเมืองทองอัคราเมืองทองอัคราเรื่องยาเสพติดหมูปัญหาเรื่องหมูแพงนะครับนี่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเรื่องของเมืองอัคราเนี่ยก็คือว่าเป็นเรื่องที่นายกได้ออกคำสั่งครั้งสมัยคสช.มาตรา44และไปยกเลิกการทำเหมืองทองอัคราก็เลยถูกฟ้องอยู่ในกระบวนการขั้นตอนของอนุญาโตซึ่งเลื่อนมาตลอดแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลเองกลับให้สัมปทานต่อเนื่องอีกต่อเนื่องอีกหลายแปลง4แปลงซึ่งฝ่ายค้านก็กล่าวหาว่านี่เป็นการแลกกันเพื่อต้องการให้ผลการตัดสินคดีเหมืองอัคราครับมีการถอนคดีเพื่อกันแลกกับการเสียค่าโง่สรุปง่ายๆว่าอย่างนั้นก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์ครับซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็ยืนยันนะว่าได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องนะครับก็เป็นคนที่บอกว่านายกบอกว่าเขาก็รักษาประโยชน์ของประเทศเหมือนกันครับฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าก็ต้องติดตามกันนะครับว่าท้ายสุดแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่แต่ว่าก็มันเป็นจริงอย่างที่ว่าก็คือมีการยกให้สิทธิ์สัมปทานนะครับกับบริษัทคิงเกตก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้มีการอภิปรายค่อนข้างเยอะนะหลายท่านนะสสแล้วก็คุณสุริยะก็มาชี้แจงว่าไม่ได้มีการให้ประโยชน์หรือว่าให้กับบริษัทอัครานะเพื่อแลกเปลี่ยนกับเรื่องคดีให้รัฐบาลแบบถอนฟ้องรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลมีการเกลี้ยกันเกลี้ยเสียกันนะครับแต่ว่าโดยรวมของวันนี้ก็มีการต้องพูดถึงเรื่องหรือ2วันที่ผ่านมาอย่างที่คุณวิษณุว่าไหมนะครับก็เป็นการเหมือนกับส่วนตัวผมนะมองว่ามันเหมือนกันรวมสิ่งที่รัฐบาลบริหารผิดพลาดในช่วงที่ผ่านมามีทั้งเรื่องปัญหาเรื่องวัคซีนโควิดเรื่องของซิโนแวคที่ยังมาฉีดกับเด็กอยู่นะปัญหาเรื่องการปกปิดข้อมูลของหมูที่ติดโรค ASF นะก็มีการพูดถึงเยอะนะแล้วก็หลายๆเรื่องนะที่เป็นปัญหาต่อเนื่องกันซึ่งถือว่าโดยรวมเนี่ยเหมือนเป็นการตอกย้ำตอกย้ำนะอันนี้เป็นเวทีความล้มเหลวของรัฐบาลเป็นเวทีแรกซึ่งอาจจะเป็นเวทีที่2นะครับซึ่งโดยเนื้อหาเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็การอภิปรายเนี่ยของรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายรัฐบาลชี้แจงรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยได้พูดเนี่ยเขามีการลำดับนะมีการใช้สไลด์หรือมีการประกอบคือทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝั่งฝ่ายค้านอันนี้ดูง่ายคืออย่างนี้ถ้าเราจะติดภาพของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่มีรสชาติหรอกเพราะว่านี่มันเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติงั้นลูกเล่นลีลาต่างๆเนี่ยมันต่างกันนะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยคือว่าข้อมูลเนี่ยผมว่าเขาก็เรียบเรียงนะอย่างของแพงมันแพงจริงมันแพงเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาดล้มเหลวของรัฐบาลครับเพื่อแพงจริงแล้วก็ทำให้การแก้ปัญหาของประเทศก็จนจริง แพงจนแล้วก็ไม่มีรายได้ก็แล้วจนทั้งแผ่นดินแพงจนพังทั้งแผ่นดินนะพังก็คือระบบต่างๆมันพังระบบท่องเที่ยวระบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆพังหมดคือผมว่าฝ่ายค้านเขาก็พยายามจะให้เหตุผลไปลักษณะอย่างเนี้ยแต่ถ้าใครอยากจะเอามันเนี่ยมันไม่มีหรอกเพราะนี่เป็นการแค่ผมลงถ้าจะเอามันเนี่ยเดี๋ยวต้องไปพฤษภาคือข้อมูลใหม่เนี่ยเวที2วันนี้ยังไม่ปรากฏนอกจากแต่เมื่อกี้นี้นะที่เราคุณวิษณุเปิดฟังล่าสุดสดๆคุณรังสิมันโรมนะครับเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของตำรวจเรื่องของคดีค้ามนุษย์เรื่องของการค้ามนุษย์ใช่ใช่อันนี้เหมือนจะเป็นข้อมูลใหม่นะที่เรา
คือมันเป็นเรื่องเก่าอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เขาหยิบมาพูดเพราะว่ามันมีหลายช็อตที่คาบเกี่ยวไปถึงกรณีที่คนทำคดีเนี่ยต้องหนีไปต่างประเทศเพราะว่าคดีเนี้ยปรากฏว่านายพลทหารคนหนึ่งติดคุกแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าพรรคพวกหรือรัฐบาลอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าไม่คุ้มครองพยานเลยไม่คุ้มครองคนที่ทำคดีเลยไม่ดูแลเลยจนเขาต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศอันนี้มันก็น่าสนใจอันนี้ก็แหมเมื่อกี้ก็ฟังอยู่นะเข้ารายการกันอยู่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็น่าสนใจนะวันนี้ผมก็หยิบมาสักนิดหนึ่งก็คือเรื่องของกรณีคุณวันอยู่บำรุงอ๋อครับพูดเรื่องยาเสพติดยกเรื่องยาเสพติดซึ่งผมเห็นด้วยว่าตอนนี้ยาเสพติดเนี่ยมันมีไปทั่วจริงๆแล้วก็อันตรายแล้วยาเสพติดตอนนี้เนี่ยคุณชนิดถ้าคุณวันพูดเนี่ยก็คือว่ามัน3เม็ดร้อยแล้ว3เม็ดร้อยยาบ้าถูกลงถูกลงมันง่ายมีมันเยอะเกินไปเนี่ยคุณวันอยู่บำรุงก็บอกว่าบริหารล้มเหลวทำยาเสพติดระบาดหนักเศรษฐกิจแพงใกล้ลงขี้แพงแต่ที่ถูกอย่างเดียวคือยาเสพติดคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารได้หมดเลยครับถูกหมดยาเสพติดถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวคือแพงหมดครับแต่ยาเสพติดถูกซึ่งไม่ใช่ดีนะคือทำถูกนี่ไม่ใช่ดีนะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าพอพูดถึงว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ต้องไล่อะไล่ออกไปก็ต้องไล่ออกไปนี่พอไล่ออกไปเนี่ยก็เท้าความอีกวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยรอที่ชี้แจงเรื่องเหมืองทองอัคราก็อารมณ์ขึ้นหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าเตรียมก็บอกว่านะครับยืนยันว่าไม่ลาออกนะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าท่านสสเนี่ยสสฝ่ายค้านเนี่ยมุ่งหวังจะตีรัฐบาลจะล้มรัฐบาลจะให้นายกออกให้ได้ผมว่าไม่ถูกไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือไปเข้ากระบวนการเมื่อวานมีการยื่นไปลาออกเก็บให้ตัวเองแล้วกันครับผมยังไม่ลาออกอะไรทั้งนั้น อันนี้เขาพูดถึงว่าเหมือนเมื่อวานมีสสท่านหนึ่งคุณทัศนีบุรณปกรณ์นะครับสสเชียงใหม่เพื่อไทยเขาอภิปรายเสร็จแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กเขาบอกว่าเขียนไปลาออกเขียนไปลาให้ประยุทธ์แล้วให้ประยุทธ์เพื่อให้พลเอกประยุทธ์แล้วก็เนี่ยไม่ลาออกยืนยันอีกครั้งนึงไม่ลาออกไม่ลาออกนะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าเรื่องหมูแพงอันนี้ก็เป็นจริงนะครับต้องยอมรับว่าไอ้ที่ฝ่ายค้านเอามาพูดเนี่ยคือเรื่องเป็นจริงในปัจจุบันส่วนรัฐบาลจะแจ้งว่าได้ทำนู่นทำนี่จะแก้ปัญหาแล้วอะไรแล้วก็ว่าไปผมว่าชาวบ้านก็ถ้าฟังนะก็พอจะฟังได้ว่าหนึ่งเข้าแพงจริงแพงจริงเพราะอะไรฝ่ายค้านก็บอกไปแล้วนะรัฐบาลก็มาตอบก็ว่าดูไปแล้วเนี่ยเพราะมันไม่มีการลงมติในคุณชัยฤทธิ์ครับฉะนั้นคนที่ฟังก็คือชาวบ้านต้องติดตามละเอียดหน่อยคือถ้าชาวบ้านไม่ได้ฟังเนี่ยนะก็จะจับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะชอบใครครับคือบางทีเลือกแล้วด้วยประชาชนชาวบ้านเลือกแล้วบางทีอาจจะชอบฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้มันก็เลยดูเหมือนว่าแต่ถ้าฟังด้วยใจเป็นกลางนะฟังแล้วก็มีรัฐบาลก็อาจจะตอบเดี๋ยวนี้เขาตอบทันทีนะใช่เขาไม่ได้ทิ้งไว้นานเขาก็อันไหนเรื่องไหนที่อย่างเหมือนโควิดอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องพูดกันไปละว่าฝ่ายการก็ต้องบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวเรื่องการสั่งว่ากินมาช้าอะไรต่างๆแต่รัฐบาลบอกว่าไม่ช้าได้ทำทุกอย่างก็ว่าไปแต่ว่าเราฟังดีๆว่ามันยังมีข้อที่จะต้องถูกตำหนิหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญเวลานี้ของโควิดนี่ก็คือว่ายอดมันติดเพิ่มขึ้นเราไม่รู้ละว่าจะเป็นยังไงก็สุดแท้แต่ว่าวันนี้พอติดเพิ่มขึ้นรัฐบาลจะมายกเลิกการรักษาโควิดเนี่ยออกจากยูเซฟยูเซฟคือฉุกเฉินเนี่ยเขาคุ้มครองรัฐบาลจ่ายให้แล้วให้ไปรักษาตามสิทธิ์ที่มีอยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะคุณชลิตนะอันนี้พูดตรงๆไม่เห็นว่าเพราะอะไรเพราะตอนนี้คุณกำลังเขากำลังติดโควิดกันอยู่เต็มยอดกันขึ้นเลยพอพูดอย่างนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะครับอาจจะไม่รับนี่วันนี้เขามีคำสั่งมาเลยเห็นทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเห็นคือเขาบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอย่าพึ่งนะไปเรียกเก็บเงินนะจากคนที่ติดโควิดในภาวะฉุกเฉินคือเหมือนกับว่ามีแล้วเขาบอกว่าต้องรอประกาศคำสั่งก่อนจากทางกระทรวงซึ่งต้องเซ็นอนุมัติรอลงคือผมว่าในอย่างนี้เนี่ยคุณชลิตนะตอนนี้มันกำลังติดเยอะนะครับแล้วมันคุณก็คาดการณ์แล้วนี่ประมาณ 30,000 ต่อวันเนี่ยวันนี้ก็คือว่าเอาละเป็นผลจาก RT-PCR เนี่ยก็ประมาณ 10,000 กว่าครับเกือบ 20,000 แล้วก็ ATK ก็ประมาณ 10,000 นึงเกือบ 30,000 เนี่ยต่อวันฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้กำลังหลักจำเป็นปัญหาแล้วถ้าเราไปผลักออกจากยูเซฟนะครับมันจะเป็นปัญหาเยอะมากเพราะว่าคนที่ติดอาการเนี่ยนะครับอาการหนักอะไรต่างๆมันจะไปโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยพอไปปุ๊บแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีสิทธิ์โรงพยาบาลนั้นเขาก็ไม่รับครับแม้แต่มีอยู่ยังไม่รับเลยแล้วมาแยกสิทธิ์อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นปัญหาแล้วก็คือมันจะเป็นภาระให้ประชาชนต้องมาจ่ายเพิ่มโอเคว่าถึงแม้ว่าประชาชนมีสิทธิ์จากบัตรทองก็ดีหรือประกันสังคมก็ดีนั้นในช่วงฉุกเฉินว่าถ้าติดโควิดเนี่ยแต่ว่าเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมมันก็ต้องคือคนก็ต้องไปเอกชน
มาบางส่วนนะที่คิดว่าเขาพอมีกำลังบ้างแต่ว่าเวลามันมีกำลังแล้วเนี่ยชาวบ้านชนชั้นกลางหรือชนระดับกลางไปกลางล่างเนี่ยเขาก็ต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็เลือกโรงพยาบาลเอกชนภาระค่าใช้จ่ายตรงนี้คือแทนที่รัฐบาลจะแบกส่วนหนึ่งส่วนตรงนี้นะเป็นภาระภาษีประชาชนนะซึ่งดีกว่าไปซื้อพวกอุปกรณ์เรือดำน้ำเครื่องบินอะไรเงี้ยนะเอามาใช้ช่วงนี้ก่อนคือตอนนี้รัฐบาลเองเนี่ยต้องบอกว่าจะเซฟงบแต่ว่ามันไม่ชัดว่าคุณจะเซฟไปเพื่ออะไรเพื่อการซื้อจัดซื้ออาวุธเหรอหรืออะไรจริงจริงงบตอนนี้คืองบโควิดอยู่แล้วก็ต้องมาช่วยก่อนคือผมว่าถ้าการไปแยกปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าคือถูกมองในทางลบเลยนะถ้าแยกก็บอกว่าผลักคนไปสู่ตามชะตากรรมแล้วไม่มีงบประมาณแล้วโควิดอะไรนะพลัสมาเขาบอกว่าสิทธิ์ที่ถ้าเกิดว่าติดโควิดอาการยังรุนแรงอยู่นะมีเหลืองมีแดงเนี่ยก็ยังอยู่ในเรื่องของฉุกเฉินที่รัฐบาลจะแบกรับเรื่องค่าใช้จ่ายให้หากต้องรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคือตอนนี้แม้แต่คือมันเหมือนกับว่าประชาชนมาเรียกร้องยารัฐบาลก็ต้องเหมือนก็ยอมไปเรื่อยๆใช่ไหมแสดงว่าเอ้ามันไม่มีความจะไปเอาออกจากยูเซฟทำไมคือตอนนี้ดูเหมือนว่าคืออย่าพึ่งกันแล้วกันนะคือถ้ารัฐบาลนั่นนะอย่าพึ่งเอาออกจากยูเซฟเพราะว่าถ้าเอาออกปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าความโกลาหลเกิดขึ้นแม้ขณะนี้แค่ประกาศนะความโกลาหลเริ่มเกิดขึ้นแล้วมีหลายโรงพยาบาลคือไม่รับผู้ป่วยโดยเฉพาะภาคเอกชนนะโรงพยาบาลเอกชนอะไรต่างๆเริ่มมีปัญหาฉะนั้นเนี่ย อันนี้ผมมองว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เขาฟังได้ครับนะคุณอนุทินจะมาพูดคุณนายกจะมาพูดวัคซีนต้องเต็มแขนแน่วัคซีนนั้นต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าข้อท้วงติงต่างๆผมว่าก็มีประโยชน์นะแล้วก็เอาละเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกแล้วว่าครับแฟนใครฟังก็แฟนคนนั้นก็ว่ากันไปนะครับทีนี้กลับมาที่เวทีทีนี้ในเรื่องการอภิปรายเนี่ยที่เราบอกแล้ววันนี้มันแค่หมลงคุณจริตเพราะว่ามันลงมติไม่ได้ลงมติไม่ได้ก็เลยก็เป็นอิสระรัฐบาลคือจะมาไม่มาประชุมอะไรคุณนายกก็ชี้แจงไปก็ชี้แจงไปไปตามเนื้อฝ่ายค้านก็ว่าไปฝ่ายค้านก็ว่าไปคือฝ่ายค้านเองเนี่ยผมว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจับตากันหลังอภิปรายคุณจิตว่าหลังอภิปรายเนี่ยฝ่ายค้านเองเนี่ยจะไปขยายผลต่อเนื่องได้อย่างไรนะในเรื่องที่ว่าเนี่ยของแพงมันยังแพงอยู่จริงไหมคือผมว่าถึงแม้จะรัฐบาลจะอภิปรายไงถ้าของมันยังแพงอยู่หมูยังสูงอยู่ครับไก่ยังสูงอยู่ผักยังสูงอยู่ทุกอย่างยังสูงอยู่แล้วยาเสพติดยังเยอะอยู่คุณจะอธิบายยังไงเดี๋ยวสังคมมันรับรู้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาแน่นอนอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่าหลังจากนี้ของจริงมันก็คือรอเชือดเดือดเดือนพฤษภาแน่นอนเชือดนะไม่ใช่เชือดเดือดนะเชือดเดือดทั้งเดือดทั้งเดือนที่ผมบอกต้องเชือดในเดือนพฤษภาเนี่ยมันเดือดอยู่แล้วทั้งเชือดแล้วก็เดือดพฤษภาเนี่ยคือเป็นอาถรรพ์นะพฤษภาเนี่ยรัฐบาลจะต้องฝ่าตรงนี้ไปได้ถ้าลุงตู่ฝ่าตรงนี้ไปได้เดือนพฤษภานะครับลุงตู่ก็อาจจะอยู่ยาวเหตุที่เป็นเดือนพฤษภาครับเพราะว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นการเปิดสมัยประชุมสมัยที่2ของปีนี้ครับซึ่งสมัยประชุมเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยสามารถยื่นอภิปรายไม่วางใจได้ครับนะก็คือเป็นครั้งสุดท้ายนะของรัฐบาลเนี่ยที่จะอยู่รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจะหมดในเดือนมีนาคมปีหน้าครับทันทีที่มีการยื่นยติอภิปรายไม่วางใจซึ่งเราคิดว่ามันเป็นมาตรการตรวจสอบที่รุนแรงที่สุดนายกรัฐมนตรียุบสภาไม่ได้นี่ตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับแล้วปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือว่าเสียงสนับสนุนที่มันปริ่มน้ำและความที่ไม่แน่นอนของกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัส18เสียงเนี่ยนะว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่กับรัฐบาลหรือแม้บิ๊กป้อมว่าอยู่กับรัฐบาลแต่ว่าล่ามันก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าถ้าเกิดว่าเขาไปอยู่กับฝ่ายค้านขึ้นมาไปโหวตสวนเนี่ยบิ๊กตู่หลุดจากตำแหน่งได้นะโหวตสวนคือไม่ไว้วางใจคือตอนนี้เนี่ยพฤษภาธมินเนี่ยอันเนี้ยเออโทษนะเดือนพฤษภาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายอย่างแล้วก็มันจะมีการชุมนุมอะไรต่างๆแต่ว่าไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การอภิปรายไม่ไว้วางใจครับทีนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยมันมีคิวที่จะต้องตัดสินใจไงคือหมายความว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ชิงยุบสภาซะก่อนยุบสภาก่อนจะมีการอภิปรายไม่ใจก็เดือนนี้มาถึงอีก2เดือนนี้อีก2เดือนนี้ถ้าจะตัดสินใจก็คือไม่ให้เกิดไม่ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อก็หนีไปเลยหนีเลยยุบสภาเลยเลือกตั้งใหม่เลยเพราะไม่อย่างนั้นถ้าสมมติว่าครับเปิดให้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับโอกาสที่เสียงเรากำลังปริ่มน้ำอยู่ในขณะนี้เนี่ยโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะขึ้นเขียงจะไม่ได้ยุบสภามีสูงละเพราะถ้าถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาเมื่อไหร่ปุ๊บก็ต้องลาออกทันทีคือถ้าอภิปรายไม่วางใจถ้าเสียงไม่พอเนี่ยเสียงไม่พอโดนฝ่ายค้านโหวตสวนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งเนี่ยครับ
ต้องหลุดจากตำแหน่งทันทีใช่พ้นครม.ก็พ้นทั้งคณะด้วยเกมตรงนี้เขากำลังวิเคราะห์กันอย่างนี้คุณชัยก็คือว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอนุทินเนี่ยหลังจากเกิดความขัดแย้งกับรัฐบาลโดยเฉพาะสายสีเขียวเนี่ยก็อาจจะนึกขึ้นได้หรือไม่รู้หรือยังไงก็สุดแท้แต่ละครับก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ก็เป็นพยายามทำตัวเป็นนางสีดาแต่เคียงคู่กับพระรามตูอยู่ตลอดเวลาก็คือหมายความว่าจะรักกันแล้วจะกลับมาใหม่ด้วยกันหลายคนกำลังมองว่าเพื่อนให้บิ๊กตู่ตายใจตายใจอันนี้วิเคราะห์ทางการเมืองนะแล้ววางแล้วสลบเหรอแล้วก็ให้ไปตรงอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงตรงนั้นเนี่ยถ้าบิ๊กตู่เนี่ยเสียงไม่พอเนี่ยต้องลาออกถ้าลาออกคนที่จะเป็นนายกได้เนี่ยครับถ้าตามรัฐธรรมนูญนะหมายถึงว่าล็อกแรกเลยกันที่ได้ยื่นต่อกกต.ไว้เนี่ยตอนเนี้ยถ้าดูแคนดิเดตนายกเนี่ยนะครับคนในเนี่ยนะเอาคนในแล้วนะไม่ต้องคนนอกคนอยู่ในบัญชีบัญชีของพรรคการเมืองตอนเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยครับก็จะมีประมาณอยู่3คนที่พอเป็นได้คือคุณอนุทินคุณอนุทินชาญวีรกูลครับเบอร์1เลยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ประชาชีวะแล้วก็อดีตนายกการสูงสุดคุณชัยเกษมชัยเกษมนิติศิริอยู่พรรคเพื่อไทยส่วนคุณหญิงจุฬานัทก็ดีอันนี้ก็ลาออกไปแล้วนะหรือคุณชัดชาติก็ดีก็ลาออกกับเพื่อไทยไปแล้วนะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่3คนเนี้ยและ3คนเนี้ยแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นคุณอนุทินพอคุณอนุทินพูดไว้ว่ารัฐเสียงรัฐบาล260ปุ๊บเนี่ยคือคุณอนุทินเนี่ยอ๋อคุณอนุทินไปบอกกับนายกว่าไม่ต้องห่วงนายกผมดูแลให้เพราะว่าตอนโหวตไว้วางใจครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้260เดี๋ยวผมจะตอนนี้ใช้สูตรนี้แหละนายกโอ้ขอช่วยหนูด้วยนะหนูตอนนี้หนูเขากำลังกับหนูกับลุงตู่นี่หนูช่วยด้วยนะสนิทกันตลอดคือตอนนี้หลังจากอย่างเงี้ยปุ๊บคือต้องดูให้ดีนะว่าหนูหลอกไปเชื่อหรือเปล่าคือหนูเนี่ยถ้าจะเป็นนายกได้เนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ก็ต้องรอบนี้จะเป็นก่อนไว้ก่อนเป็นก่อนเป็นก่อนชัวร์ก่อนครบวาระเพราะการเลือกตั้งอย่าลืมไม่ง่ายนะที่จะเป็นนะ okay. แต่ถ้าขณะนี้กำลังเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดอย่างที่ว่าได้ครับคือหนูเนี่ยก็อย่างกับฝ่ายค้านเนี่ยผมถามว่าความสัมพันธ์หนูก็มีอยู่นะกับเพื่อไทยหนูก็มีนะก็มีทั้งสองฝ่ายก็มีทั้งสองฝ่ายหนูก็มีโอกาสที่จะรวบรวมเสียงได้ครับแต่ถ้าบอกว่าไอ้ลุงตู่ลาออกเฉยๆนะลุงตู่ไม่ลาออกทุกคนฟันธงลุงตู่ไม่ลาออกก็บอกอยู่ก็บอกแล้ววันนี้ก็บอกแล้วไม่ลาออกเนี่ยเมื่อไม่ลาออกก็หมดสิทธิ์ที่จะคุณหนูก็เป็นนางสีดาต่อไปเคียงคู่ไปแต่ถ้าไปเดือนพฤษภานะครับนางสีดาเนี่ยมันก็อาจจะกลายมาเป็นพระรามได้เหมือนกันก็บอกวางยาสลบไงวางยาสลบขึ้นเลยแค่นี้เพื่อให้ผู้ฟังเราเนี่ยเข้าใจครับดูคณิตศาสตร์ของตัวเลขรัฐบาลอีกทีนึงเราก็นำเสนออยู่นะปัจจุบันเนี่ยนะฮะรัฐบาลมีอยู่268หักกลุ่มธรรมนัสออก18ก็เหลือ250นะครับทีนี้ในสภาทั้งหมดตอนนี้มีอยู่477นะครับเสียงเกินกึ่งหนึ่งคือตามมติไม่ไว้วางใจนะนัดมติไม่ไว้วางใจเนี่ยเขายึดเอาเสียงเกินกึ่งหนึ่งเสียงเกินกึ่งหนึ่งที่นี่คือฝ่ายลงมติไม่ไว้วางใจคือฝ่ายค้านเนี่ยต้องรวมให้ได้238เสียงถ้าโหวตได้238เสียงไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ถ้ามีการอภิปรายไม่วางใจตอนนั้นอ่ะพลเอกประยุทธ์จะหลุดจากตำแหน่งตอนนี้ฝ่ายค้านมีอยู่207นะยังห่างอยู่อีก21เสียงถ้าไปรวมกลุ่มคุณธรรมนัส18ครับใช่ไหมแล้วก็ถ้ามีพรรคเล็กพรรคน้อยไปสัก 4-5-6 คนนะนี่ยังไม่รวมประธานรองประธานสภาที่เขายังต้องงดออกเสียงนะคือแค่กลุ่มตอนนี้กลุ่มของคุณธรรมนัสเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญที่จะถ้าพลิกไปอยู่ฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยครับโหวตสวนโหวตคือไม่เอาบิ๊กตู่เนี่ยมีโอกาสสรุปเลยคือตอนนี้พรรคที่สามารถจะรักษาฐานให้ลุงตู่ได้ดีที่สุดณเวลานี้นะครับคือภูมิใจไทยภูมิใจไทยสามารถไปดูดเอาตรงไหนก็ได้ไปเอาหูเห่าจากตรงไหนก็ได้มีก้าวไกลก็ได้เพื่อไทยก็ได้ครับนี่คือภูมิใจไทยทำได้ซึ่งคุณทักษิณเขาพูดวันก่อนใช่ไหมที่ในรายการของเขาที่เขาบอกว่าได้ข่าวว่ามีส.ส.ของฝ่ายค้านเนี่ยไปรับวัคซีนจากรัฐบาล30ล้านเนี่ยแล้วเหมือนจะพุ่งเป้ามาที่ภูมิใจไทยเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวก็เนี่ยก็ว่ากันเพราะว่าแต่ว่าประเด็นสำคัญมันอย่างนี้ก็คือว่าครับลุงตู่เองให้หนูช่วยด้วยจังหวะครับหนูช่วยหน่อย
ให้หนูช่วยทีนี้เนี่ยหนูช่วยเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะสูตรหนูเป็นนายกเนี่ยกระหึ่มมาเรื่อยๆหลวงตู่ไว้ใจหนูก็ไม่เป็นไรครับเพราะการเมืองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วล่ะมันจะวิเคราะห์กันแบบเต็มที่ว่าคุณไม่เอาบิ๊กป้อมครับคุณไม่ไว้ใจร้อยเอกธรรมนัสคุณเชื่อหนูก็ว่าไปแต่ว่าสูตรที่ว่าเนี่ยมันมีการวิเคราะห์มันมีการวิจารณ์กันอยู่ว่าหนูถ้าจะเป็นนายกได้ก็ต้องรอหลังพฤษภาไม่ใช่ดูดวงนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านขึ้นมานะบิ๊กตู่นะครับต้องลาออกกระทันเดียวแล้วคนมีโอกาสเป็นเนี่ยก็คืออนุทินชาญวีรกูลอนุทินที่เหมาะสมเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยถ้าจะเป็นเนี่ยต้องรอล็อก2คือบิ๊กป้อมไม่ได้อยู่ในบัญชีพรรคการเมืองใช่บิ๊กป้อมถ้าจะมาก็ต่อเมื่อโอ้มันมีต้องมีการยกเลิกรอบแรกก่อนแล้วมาใช้มติของที่ประชุมรัฐสภาครับซึ่งเสียหนูนี่เขาง่ายกว่าง่ายกว่ารับเองเลยแล้วเสียงก็ไม่ต้องแล้วเขาที่บอกว่าทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเขาเป็นมิตรกันเสมอถ้าหนูก็รวมได้260นะสวก็ไม่ขัดขืนหรอกไม่ไม่ขัดขืนแล้วอยู่อีกแค่สัก 6-7 เดือนใช่ไหมก็อยู่ไปแล้วก็ 6-7 เดือนก็แล้วแต่ละไม่ต้องครบ 100% ก็ได้เผื่อจะให้สสได้เตรียมตัวก็อาจจะยุบสภาหน่อยจะทำอย่างนั้นเหรอคือคุณวิษณุพูดเนี่ยผมนึกถึงการเมืองสมัยก่อนๆตอนที่ไปไว้ใจนะสมัยคุณบรรหารนะตอนนั้นเป็นนายกแล้วถูกพี่ปลายไม่ต้องใจตอนนั้นจำได้ว่าเรื่องโอ้คุณบรรหารโดนเรื่องฝันชาติอะไรนี่นะคุณชัยฤทธิ์คุณหนูไม่ต้องยกมาทั้ง670ของภูมิใจไทยหรอกครับแค่นิ่งๆให้สสเป็นงูเห่าทั้ง567คนก็จบแล้วคืองูเห่าก็ไปว่าพรรคภูมิใจไทยงุนงงไงไม่พรรคภูมิใจไทยสู้ให้นายกเต็มที่แล้วแต่ว่าคุมสสไม่ได้สักเท่าอาจจะบอกว่านายกฟังพูดชี้แจงในสภาแล้วฟังไม่ขึ้นอยากจะสวนจบละคือการเมืองมันเล่นได้ไหนหน้าคุณชลิตคือถ้าสมมุติว่าการอภิปรายปุ๊บเนี่ยนะอภิปรายไม่วางใจเนี่ยยังไงรัฐบาลก็เสียเปรียบยังไงก็อยู่ที่ฝ่ายค้านจะพูดอ่ะหรือว่าอยู่ที่คนที่จะมองว่ามันโดนน็อกไม่โดนน็อกทีนี้เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยนะไม่ต้องเล่นเองคุณอนุทินเฉยๆอยู่กับลุงยุทธเป็นนั่นแหละแต่ว่าลูกน้องเล่นไงเขาไหลหน้าอยู่แล้วก็ถูกไงที่ผ่านมาก็ให้ลูกพรรคออกมาถูกไงใช่ไหมทั้งคุณเพราะว่าคะแนนมันก้ำกึ่งไงภูมิใจไทยนิ่งไปทั้งสิบเนี่ยนะรับรองไปเลยแน่นอนอันเนี้ยก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ต้องจับตามองนะว่านี่คือความเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยมนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าโอ้เราพยายามจัดเสี่ยมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่อันนี้ในการเมืองนะครับลุงตู่เองก็ต้องชั่งใจนะว่าจะอยู่ไปไอ้คอขึ้นเขียงตอนอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าก็มีความเสี่ยงมากก็เสี่ยงอยู่แล้วหรือว่าอาจจะต้องนี่ไหมมีทางเลือกของบิ๊กตู่มั้ยในช่วงก่อนถึงอภิปรายไม่วางใจเช่นอาจจะปรับคณะรัฐมนตรีให้ตำแหน่งกับพรรคเศรษฐกิจไทยก่อนตอนนี้พรรคเศรษฐกิจไทยของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขายังไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้เขาดีนะ2วันนี้เขาไม่ได้อภิปรายในฐานะฝ่ายค้านนะเขาก็ไม่มีการอภิปรายคืออยู่กับรัฐบาลให้ตำแหน่งไปเลยว่า18เสียงจะได้แน่นๆดึงมาอยู่ฝั่งนี้คือถ้าความเป็นจริง2เดือนเนี่ยความเป็นจริงที่ความจริงทุกคนรอคอยอยู่ก็คือสูตรเนี้ยฮะที่ว่าลุงตู่จะอยู่ได้ยาวหรือไม่ก็ถ้า18เสียงของร้อยเอกธรรมนัสถูกจัดเข้าไปเป็นรัฐบาลให้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปนั่นหมายความว่าทุกอย่างเคลียร์กันได้ดังนั้นลุงตู่ก็มีโอกาสที่จะอยู่ครบแต่ว่าถ้าไม่ปรับเลยครับมันก็ยากเหมือนกันเพราะเท่าที่ดูแล้วภายในของพลังประชารัฐเองก็นี่ก็ปั่นป่วนเป็นหนักถ้าปรับแล้วมันรวนไปหมดอย่างวันนี้คุณอนุทินพูดนะไอ้เรื่องของพรรคร่วมไม่น่าห่วงหรอกห่วงแต่เรื่องปัญหาภายในพลังประชารัฐนะแล้ววันนี้ก็มี2วันนี้มีอีกคู่หนึ่งครับมีคู่ในชนบุรีชนบุรีมีปัญหาเรื่องชนบุรีชนบุรีก็หลายเสียงอยู่นะครับชนบุรีก็มี5เสียง5เสียง5เสียงของคุณสุชาติชมกลิ่นวันนี้เขาเกิดศึกกันระหว่างคุณสนธยาคุณปื้มครับนะบ้านใหญ่ของชนบุรีซึ่งเขาก็คุมในพลังประชารัฐเหมือนกันในชลบุรีกับคุณสุชาติชมกลิ่นครับนะก็ชลบุรีเขามี2รัฐมนตรีนะของพลังประชารัฐครับคุณสุชาติชมกลิ่นแต่คนละกลุ่มกันคนละกลุ่มกับคุณวิทยาคุณปื้มคือเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นนะเขาก็คือเด็กพลังชนนั่นแหละคือสสพลังชนเป็นอดีตสสพลังชนแต่ว่ารอบเนี้ยบังเอิญว่าพอพลังชนเองเนี่ยนะครับไม่ลงในนามพลังชนมารวมอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก็เลยทำให้ต่างฝ่ายต่างก็ไปหามุ้งกันอยู่ครับคนสนธยาเองก็ได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีวัฒนธรรมอยู่แล้วในหมายถึงว่าในกลุ่มของพลังชนจริงๆอ่ะครับก็อยู่ไปเขาก็มีเก้าอี้ไปแต่คุณสุชาติเองเขาก็พอไปอยู่ปุ๊บเขาก็ได้เป็นประธานกรรมธิการแรงงานเขาก็ไปหาพรรคพวกมาสายพรรคกลางบ้างอะไรบ้างก็
จนได้ตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีเกิดขึ้นมันก็เลยต้องตั้งเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มสองกลุ่มมันก็คุณสุชาติพอได้ตำแหน่งปั๊บก็เริ่มขยายอิทธิพลทางการเมืองสร้างอาณาจักรสร้างอาณาจักรไม่ตกอยู่ภายใต้คุณอิทธิของตระกูลคุณปลื้มนะก็คือกำนันเปาะนั่นแหละตระกูลนี้ทีนี้เนี่ยปัญหาของมันก็คือว่าตอนหลังเนี่ยคุณสุชาติเนี่ยคล้ายว่าเขาเรียกว่านายกเมตตาเป็นพิเศษสายตรงนายกเริ่มมอถูกไหมสายตรงนายกเครื่องพลภาษาขึ้นมอกำลังขึ้นมอนะครับได้เป็นผอของพรรคเนี่ยผอเริ่มเลือกตั้งนี่แหละพอเป็นผอของพรรคพวกก็จะมาจัดหมดในจังหวัดชลบุรีพอมาจะมาจัดคนในจังหวัดชลบุรีหมดคุณสนธยาซึ่งเป็นบ้านใหญ่ที่คุณพูดก็มันรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองถูกมองข้ามหรือเปล่าคือชลบุรีเขามี8ที่นั่งเดิมนี่เขาบ่ายในการแบ่งเขตใหม่เขาได้อีก2คือ10ที่นั่งเดิม8ที่นั่งเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยเขาได้5ที่นั่งที่เหลือ3ที่นั่งเป็นของอนาคตใหม่อนาคตใหม่ใน5ที่นั่งเนี้ยเขาบอกว่า3คนเนี่ยเป็นของกลุ่มของคุณสุชาติแต่กลุ่มของคุณสนธยาคุณปื้มเนี่ยเขาบอกไม่ได้รับเลือกแพ้ไปแพ้ทางอนาคตใหม่แต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยในของชลบุรีในพัทยาเนี่ยตระกูลคุณเปื้มเขาแน่นอยู่แล้วคือเดิมมันเป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละเดิมเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าพอความสนิทสนมเนี่ยใช่ไหมคือสสคนนั้นคนนี้อะไรต่างแต่ว่ามันพอคุณสุชาติได้เป็นรัฐมนตรีเข้ามาคนเป็นรัฐมนตรีแรงงานเนี่ยแรงงานเพียบมันก็ต้องมีศักยภาพดีกว่าครับคุณสนธยาก็ได้และเชิงภาพไปได้วัฒนธรรมมันไม่มีอะไรมันไม่อยู่คะแนนฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นในเวลาลงพื้นที่อะไรต่างเนี่ยจะเอายึดไปหมดก็ไม่ใช่ใครว่าอะไรล่ะครับแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าคุณสุชาติเนี่ยปีกล้าขาแข็งแล้วศักยภาพมันสูงพอเป็นรัฐมนตรีแรงงานเข้าหานายกได้ตลอดเวลาโน้นคนนี้เวลานายกไปก็เรียกคุณสุชาติไปแล้วได้เป็นผอ.พรรคทุกอย่างครับที่มันแตกกันเนี่ยนะแบบสุดๆกันแล้วทนไม่ไหวกันเลยก็คือว่ากรณีคุณสุชาติเนี่ยส่งท้องถิ่นส่งนู่นส่งนี่ส่งแรงต่างโดยไม่สนใจกลุ่มคุณสนธยาอีกเลยคือคล้ายๆว่าพอหมดบารมีกำนันเปาะแล้วก็คุณสุชาติก็ประกาศอิสรภาพแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่าคุณทางตระกูลคุณปื้มเขาจะย้ายไปอยู่กับพรรคของคุณอุตมะคือจริงหรือเปล่าอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะมันเลยเป็นเหตุให้คุณสุชาติเขาผมว่ามันไม่ชัดเจนขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ว่าคุณสนธยาเองเนี่ยเขายังมีพรรคพลังชนอยู่นะเขาก็อาจจะไปตั้งพรรคของตัวเองอยู่แล้วเหมือนเดิมคือกับคุณอุตมะเขาก็ไปเจรจาไปคุยกันอยู่ คุณหญิงสุนัขก็ไปชวนเขาอยู่คือเขาเป็นกลุ่มชนที่เป็นกลุ่มที่สสอย่างคุณว่าเขามี5เขาอาจจะสู้ทั้ง8ปกติเขาจะสู้ทั้งเป็น10พรรค10คนอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บพอถูกคนนู้นจีบคนนี้จีบข่าวเข้าไปเรื่อยครับเพราะว่ากับคุณสมคิดเนี่ยตอนเข้าพลังประชารัฐเองคุณสมคิดก็ไปชวนนะก็มีปัจจัยอื่นด้วยแต่ว่าคุณสมคิดก็ไปชวนเข้ามาครับแต่นั้นเนี่ยพอไปข่าวว่าคุณสมคิดเขาชอบคุณอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยฮะก็อาจจะมองว่าไปอยู่พรรคเดียวกัน มันก็เลยยังไม่ตัดสินใจแต่ว่าด้วยความที่พอคุณสุชาติเป็นผอ.การเลือกตั้งพรรคก็เริ่มจัดการเริ่มส่งคนครับก็เลยทำให้มองกลุ่มเดิมไม่ปรึกษาคุณสนธยาอะไรเลยก็เขาบอกว่าเนี่ยเขาจะส่ง9คนเลยเว้น1คนให้กับคุณอิทธิพลคุณปลื้มคนเดียวก็จะก็นี่แหละก็เลยทำให้พลังประชารัฐก็คือแตกอีกกันแหละหลังจากที่แตกกลุ่มธรรมนัสแล้วก็ยังมีก๊กย่อยๆอะไรอีกซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของจำนวนส.ส.มันไม่พอถึงโหวตถึงอะไรต่างมันก็เป็นปัญหาครับนี่โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเสียงไม่พอก็เป็นไปได้สูงมากในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนพฤษภาคมครับครับอันนี้ก็เป็นการเมืองที่ต้องจับตามองอย่างยิ่งตอนนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลคือรัฐบาลตอนนี้คือก็สู้กันไปอย่างที่แบบชาวบ้านเขาคงจะดูเองว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นความเดือดร้อนโดยตรงหรือเป็นความที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรงว่าตอนนี้รัฐบาลบริหารประเทศดีหรือไม่ดีเป็นไปตามที่ขวายการกล่าวหาหรือไม่อย่างไรเพราะว่าตัวนี้เป็นชีวิตปากท้องหมดนะคุณชลิตนะส่วนใหญ่นะข่าวของแพงโควิดซีนเรื่องโควิดนะยาเสพติดนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เห็นกันได้อยู่ทั่วไปแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกรัฐบาลคุมอยู่ไม่อยู่ยังไงมันทำได้ไม่ได้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงประเทศเรื่องของกฎกติกาการออกกฎเกณฑ์อะไรต่างๆคือผมว่าชาวบ้านเขาเห็นนะครับ
เอาละไม่ว่าในสภาจะว่ากันไปตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยต้องรอดูอีกนะครับเพราะว่าถ้าคือจับง่ายๆการเมืองนะครับถ้าช่วงนี้ระหว่างเดือน2เดือนนี้ครม.ปรับได้พลเอกประยุทธ์ปรับครม.ได้ถ้าส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นมาอาจจะเห็นการเมืองที่มันดูมีความมั่นคงกับพลเอกประยุทธ์หน่อยอาจจะยาวแต่ว่าถามว่าอยู่ครบ4ปีไหมผมไม่เชื่อว่าครบเพราะว่ารัฐบาลเองอาจจะพอได้เปรียบปั๊บอาจจะยุบสภาเดี๋ยวก็ดูทีละช็อตก่อนแต่ต้องยุบสภาเพราะอะไรเพราะต้องการให้ส.ส.ย้ายพรรคได้ง่ายเพราะคุณสมบัติมันไม่ต้องไปครบครับเพราะถ้าระยะเวลามันเอื้ออ่ะมันละต้องครับคือยุบเพื่อให้ส.ส.มันย้ายพรรคได้ง่ายย้ายออกหรือย้ายเข้าวันนี้แล้วแต่ก็คือเหมือนปล่อยกันละแต่ถ้าสมมติว่าไม่ครบเลยเนี่ยเวลาจะย้ายพรรคยากนะเพราะคุณสมบัติคุณไม่ได้นะในการสมัครส.ส.ต้อง30วันใช่มั้ยมัน60วันถ้าครบนะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วครบเนี่ยมันย้ายไม่ได้มันต้องใช้60วันครบวาระครบวาระไงครบวาระแต่ถ้าไม่ครบเนี่ย30วัน30วันก็สามารถย้ายได้สะดวกอ่ะก็คือยุบสภาไม่ครบก็คือต้องยุบไงครับคือไม่ครบ4ปีคือไม่ครบตามวาระฉะนั้นเนี่ยโอกาสยุบมันต้องมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ายุบแบบอยู่ครบก็ใช่มั้ยยุบแบบอยู่ครบคือเลือกยุบได้ไม่อยู่ภายใต้แรงกดดันยุบเพื่อให้ดูดมาก็ได้ยุบเพื่อดูดมานั่นแหละจะรู้ง่ายๆว่าอย่างนั้นนะการเมืองมันต้องรอลุ้นกันไปต่อนะครับว่าจากนี้จะเป็นยังไงนี่เราให้เห็นภาพคร่าวๆของการเมืองในช่วงปลายรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะมาปีเศษๆที่จะมีการเลือกตั้งกันใหม่ฉะนั้นการเมืองก็จะมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาพรรคนั้นพรรคนี้นะครับแล้วก็ความปั่นป่วนจะย้ายกันอะไรต่างๆก็มีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งหมดต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณชริตต้องลาไปก่อนนะครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันBig Talk Big Story